คำถามคลาสสิกคิดเรื่องไม่ออกไม่มีไอเดียการเล่าเรื่องอยู่ในหัวจะหาไอเดียจากไหนในฐานะที่ผมทำงานเกี่ยวกับการคิดหาวิธีการเล่าเรื่องเนี่ยผมเจอคำถามพวกนี้กับตัวเองมาแล้วทั้งนั้นครับเป็นเหตุผลที่ได้ทำคลิปนี้ขึ้นมาเล่าเรื่องตอนนี้จะรวมทั้งเทคนิคเครื่องมือวิธีต่างๆที่ตัวผมใช้เองรวมถึงที่หามาให้เพิ่มในการที่จะคิดไม่ว่าจะเป็นหนังโฆษณาเรื่องสั้นงานเขียนหรืออะไรก็ตามที่ต้องใช้เรื่องราวต่างๆในการเล่าเนี่ยถ้าคุณดูคลิปนี้จะได้ไอเดียอะไรกลับไปแน่นอนครับเริ่มกันที่หัวข้อแรกครับนั่นก็คือไอเดียที่ดีบางทีมันมาโดยการแรนดอมครับใช่ครับคุณฟังไม่ผิดอันนี้ผมก็สังเกตกับตัวเองครับบางทีผมก็เจอไอเดียจากการสุ่มไปเจอคนมือบอลเขียนบนฝาผนังหรือเจอเก้าอี้แปลกๆตั้งอยู่ในที่ที่มันไม่ควรจะตั้งการเจออะไรแบบสุ่มๆเหล่านี้บางทีมันก็ต่อยอดจินตนาการของผมเช่นกันแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยในการคิดงานอะไรก็ตามเราควรจะมีกรอบบางอย่างให้กับมันเพื่อที่จะให้การสื่อสารหรือการเล่าเรื่องนั้นตรงจุดและผมก็มีเครื่องมือเจ๋งๆมาแชร์กันครับเครื่องมือแรกคือ Random Word Generator ครับหรือเครื่องมือในการสุ่มคำบางอย่างเพื่อให้เราเป็นโจทย์ในการคิดงานต่อไปและนี่ก็เป็นหน้าเว็บของเว็บ Random Word Generator ครับเดี๋ยวผมจะแปะหน้าเว็บไซต์ไว้ในคำอธิบายคลิปนี้นะครับอย่างแรกเราจะสามารถกำหนดจำนวนคำได้ครับว่าจะเอากี่คำสมมติผมกำหนด5คำแล้วก็สามารถกำหนดประเภทของคำครับว่าจะเป็นคำนามคำกริยาหรือคำคุณศัพท์หรือคำที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษก็กำหนดได้เช่นกันสามารถกำหนดตัวอักษรตัวแรกได้ด้วยว่าจะเป็นตัวอะไรแล้วก็กำหนดอักษรตัวสุดท้ายได้เช่นกันอันนี้ก็ปล่อยมันไว้ครับแล้วก็สามารถกำหนดขนาดของคำได้ว่าจะกำหนดเป็นคำที่ออกเสียงกี่คำหรือกำหนดเป็นตัวอักษรกี่คำอันนี้ผมไม่กำหนดละกันก็จะประมาณนี้ลองให้เว็บลองสุ่มคำ5คำขึ้นมาซึ่งเป็นคำนามครับคลิกที่ Generate Random Words ก็จะได้5คำนี้ขึ้นมาครับอย่างแรกคือ King King คือพระราชา Accident อุบัติเหตุกลางคืน Lip แล้วก็ลูกพี่ลูกน้องก็จะเกิดเป็นเรื่องราวอุบัติเหตุของพระราชาที่เกิดขึ้นตอนกลางคืนอยู่ในลิฟต์ก็เป็นการแรนดอมคำที่น่าสนใจมากครับก็จะเป็นการแรนดอมคำขึ้นมาทำให้เราไปต่อยอดจินตนาการต่อเองนะครับถ้าไม่พอใจก็คลิก generate random word เพิ่มรัวๆก็ได้โอเคโอ้โหไปเลยกันต่อถ้าการแรนดอมหรือการสุ่มคำอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดไอเดียที่มันแบบไม่กระจ่างมากนักผมก็มีเครื่องมือต่อมาให้ครับซึ่งก็เป็นเครื่องมือที่จะสุ่มพล็อตเรื่องให้กับคุณนั่นก็คือเครื่องมือ plot generatorและนี่ก็เป็นหน้าเว็บของเว็บ Plot Generator นะครับเราลองมาดูกันว่ามีหัวข้ออะไรที่เป็นไอเดียให้เราได้บ้างก็จะมีหัวข้อเรื่องสั้นเป็นหัวข้อบทหนังหนังสือรูปภาพอะไรก็แล้วแต่ต่างๆอันนี้ก็ลองเล่นกันดูนะครับสมมติเราเลือกเป็น Story Idea อันนี้เราก็สามารถเลือกได้ครับว่าอยากให้มีไอเดียกี่ไอเดียแล้วก็อยากให้กำหนดเป็น Ending เป็นแบบไหนเป็น Good Ending Bad Ending หักมุมเราลองเลือกสักอันนะครับสมมติเราเลือกเป็นแบบ Twist หรือหักมุมขอไอเดียสัก5ไอเดียพอปั๊บเว็บก็จะทำการสุ่มไอเดียขึ้นมาครับลองมาดูไอเดียแรกก็คือเป็นนักเขียนครับจากเมืองตาโคมาที่เขาเนี่ยต้องการที่จะเข้าร่วมในการแข่งขันร้องเพลงครับแต่เหตุการณ์ก็พลิกผันครับโอกาสของเขาถูกทำลายลงเพราะว่าพี่ชายของเขาหายไปแล้วก็หักมุมว่าคนเขียนหรือคนเล่าเรื่องราวนี้ตายไปก่อนหน้านั้นแล้วก็น่าสนใจหรือเปล่าไม่แน่ใจลองสุ่มไอเดียอีกสักอันครับเช่นไอเดียที่3ครับนั่นก็คือเรื่องราวของคอร์ทนี่ครับคอร์ทนี่คือพรีเซนเตอร์ครับหรือตัวแทนที่มาจากวินเชสเตอร์ที่ตกหลุมรักกับเพื่อนรักของเขาคนหนึ่งครับแล้วก็2คนนี้ต้องแยกทางออกจากกันเพราะว่าเพื่อนรักของเขาหนีลงทะเลครับแล้วก็คอร์ทนี่ก็ระลึกได้อีกครั้งว่าเขาฆ่าเพื่อนรักของเขาไปแล้วเมื่อ10ปีที่แล้วก็แอบหลอนอยู่นะอะไรประมาณนี้ครับผมว่าเว็บนี้ก็มีพล็อตที่น่าสนใจครับแต่การนำไปใช้เนี่ยอาจจะไม่ได้หยิบไปใช้แบบตรงตัวขนาดนั้นอาจจะต้องมีการบิดการนำไอเดียบางส่วนไปใช้เพื่อให้ไอเดียของเราเนี่ยไม่ได้ไปซ้ำกับใครเพราะผมก็ไม่แน่ใจว่าการสุ่มไอเดียพวกนี้เนี่ยมันมีการซ้ำจากคนบนโลกที่เข้าเว็บนี้ด้วยหรือเปล่าลองนำไปใช้ดูนะครับกับพล็อตเจเนเรเตอร์มาถึงเครื่องมือต่อมาครับที่ผมก็คิดว่าเป็นเครื่องมือที่เจ๋งเลยที่คนเขียนเว็บกับคนเขียนแอปเนี่ยเขาตั้งใจครับให้เว็บของเขาเนี่ยเป็นเว็บที่เหมาะสำหรับการคิดเรื่องราวครับนั่นก็คือ Story Dice ครับหรือลูกเต๋าของเรื่องราวหลักการของเว็บก็ง่ายๆครับเป็นเว็บที่จะทำการสุ่มลูกเต๋าอะไรแบบนี้ครับในลูกเต๋าเนี่ยก็จะมีรูปให้เราดูครับให้เราสามารถตีความต่อได้ว่ารูปพวกนี้คืออะไรในเวอร์ชั่นของเรื่องราวของเราเองเมคานิกในเว็บก็ไม่มีอะไรมากครับคือการกดไปที่
roll again เพื่อที่จะสุ่มเรื่องราวมาครับเราสุ่มขึ้นมาปุ๊บก็จะได้เป็นลูกเต๋า9ลูกแบบนี้ครับที่เราได้ก็จะมีกีตาร์หลอดไฟหนังสือพิมพ์บัตรคอมพิวเตอร์ฟันปลอมจริงๆผมว่าก็เป็นลูกเต๋า9อันที่น่าสนใจนะครับผมมองเป็นหนังของเดวิดฟินเชอร์ได้เลยอาจจะลองไปต่อยอดกันต่อดูครับว่าเพื่อนๆนักเล่าเรื่องทุกคนเนี่ยมองเรื่องราวเหล่านี้เป็นแบบไหนเว็บไซต์ก็สามารถปรับได้ครับสมมติว่า9ช่องนี้มันเยอะเกินไปก็อาจจะปรับเหลือแค่5ลูกอันนี้เวอร์ชันลูกเต๋า5ลูกครับสมมติว่าผมกดสุ่มขึ้นมาใหม่5ลูกก็จะได้เป็นหูฟังเครื่องดูดฝุ่นคอมพิวเตอร์กลุ่มคนไอติมผมว่าวิธีที่จะทำให้เว็บนี้มันได้ผลมากขึ้นก็คืออาจจะกำหนดประเภทหนังหรือชอนราไว้ในใจครับเช่นหนังแอคชั่นหนังฆาตกรรมหนังรักแล้วก็นำลูกเต๋าที่เราได้เนี่ยมารวมกับชอนราที่เราตั้งใจจะเล่าหรือลองคิดดูครับว่าถ้าผู้กำกับที่เราชอบสักคนหนึ่งเนี่ยได้ลูกเต๋าเหล่านี้เขาจะเล่าเรื่องราวเหล่านั้นเป็นแบบไหนก็เป็นเว็บที่สนุกครับลองหามาเล่นกันได้กับ Story Dice การแรนดอมอีกแบบนึงครับที่ผมก็ใช้แนวคิดนี้บ่อยเช่นกันก็คือการแรนดอมรูปภาพขึ้นมาครับแล้วก็ต่อยอดไอเดียจากรูปภาพเหล่านั้นเช่นผมเข้าเว็บนึงครับที่ชื่อว่า Film Grab ก็จะเป็นเว็บที่รวมสกรีนช็อตสวยๆโมเมนต์สวยๆในหนังครับเราก็สามารถเลือกช็อตสวยๆที่เราชอบครับแล้วก็อาจจะเรียงต่อกันสัก5รูปอาจจะเกิดเป็นไอเดียหนังแปลกๆขึ้นมาให้เราได้ต่อยอดก็ได้แล้วเว็บเนี่ยเขาก็จะมีหน้า1ครับที่เป็นหน้าแรนดอมโพสต์แล้วเราก็ลองจินตนาการต่อดูได้ครับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่อไปจะเป็นยังไงแล้วถ้าเข้าป่าเราไม่มีอินเทอร์เน็ตอะไรแบบนี้จะทำยังไงผมมีอีกวิธีหนึ่งครับนั่นก็คือการสุ่มคำจากหนังสือแบบสุ่มขึ้นมาหน้าด้านๆเลยครับเช่นค่อยๆกรีดหนังสือน้ำหนึ่งสองสามแล้วก็หยุดหน้านั้นแล้วลองสุ่มดูว่าเราเห็นคำไหนเป็นคำแรกแล้วเอาไอเดียคำหรือพารากราฟนั้นมาคิดต่อเป็นเรื่องราวผมคิดว่าการแรนดอมอะไรบางอย่างเข้าไปในงานเนี่ยมันก็สร้างเอกลักษณ์ให้กับงานครับถ้าใครเคยประกวดหนังสั้นหรือประกวดเวทีเรื่องสั้นเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับในเวทีประกวดต่างๆเนี่ยจะมีไอเดียที่มันมีความคล้ายๆกันอยู่ครับซึ่งมันก็สามารถเกิดขึ้นได้ครับยิ่งกับเวทีที่มีโจทย์เดียวกันเราก็เป็นเด็กไทยเหมือนกันอาจจะมีความชอบที่คล้ายกันด้วยซ้ำไอเดียแรกๆที่คนที่เข้าร่วมประกวดเนี่ยคิดได้ผมคิดว่ามันก็จะออกมาในแนวเดียวกันครับเพราะฉะนั้นอาจจะเตือนตัวเองไว้ครับว่าอย่าเพิ่งรักไอเดียที่เราสามารถคิดได้ตอนแรกๆมากเพราะว่าไอเดียพวกนี้คนอื่นก็สามารถคิดเหมือนเราได้เช่นกันการแรนดอมอะไรแปลกๆเข้าไปหรือการบิดมุมมองแปลกๆเข้าไปเนี่ยมันก็ทำให้งานของเรามีเอกลักษณ์มากขึ้นซึ่งต่อมาครับจะพูดถึงมุมมองแล้วก็ mindset ในการคิดงานที่อาจจะพลิกกลับไปกลับมาให้งานของเรามีความน่าสนใจครับเริ่มกันที่มุมมองแรกครับคือ what if ถ้าใครเคยดูซีรีส์ what if ใน Disney Plus ก็จะเข้าใจคอนเซปต์ครับก็คือตั้งคำถามว่าจะเป็นอย่างไรถ้าหากซึ่งคำถาม what if หรือจะเป็นอย่างไรถ้าเนี่ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของไอเดียครับเช่นจะเป็นยังไงถ้าคนไม่ต้องกินข้าวจะเป็นยังไงถ้าวันหนึ่งเราไม่มีอินเทอร์เน็ตจะเป็นยังไงถ้าเราสลับร่างกับเพื่อนรักของเราหรือจะคิดอีกแบบก็คือการนำ what if มาใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์อย่างเช่นจะเป็นยังไงถ้านิวอาร์มสตรองกลับลงมาบนโลกแต่มาตกอยู่ที่ในประเทศไทยก็จะเกิดเป็นเรื่องราวสนุกๆขึ้นมาก็ได้นะครับตัวอย่างหนึ่งของการคิดงานแบบ What If เนี่ยก็เป็นซีรีส์หนึ่งครับที่ผมชอบจากสตรีมมิ่งอย่าง Amazon Prime ครับที่มีชื่อเรื่องว่า The Man in the High Castle พล็อตในเรื่องก็เป็นรูปแบบ What If เหมือนกันครับก็คือจะเป็นยังไงถ้าฝ่ายอักษะหรือฝ่ายนาซีเยอรมันแล้วก็ฝ่ายจักรวรรดิญี่ปุ่นเนี่ยชนะในสงครามโลกครั้งที่2เรื่องก็จะเล่าครับถึงสังคมที่ฝ่ายนาซีแล้วก็จักรวรรดิญี่ปุ่นเนี่ยไปปกครองฝั่งอเมริกาแนวคิดต่อมาครับก็จะเริ่มจากโจทย์มากขึ้นเช่นการตั้งโจทย์ตัวละครไว้ในใจครับแล้วก็ต่อยอดเป็นไอเดียอื่นๆต่อมาอาจจะแรนดอมจาก MBTI หรือแรนดอมจากหัวข้อหนึ่งในวิดีโอก่อนหน้าที่ผมได้ทำไว้เกี่ยวกับตัวละครก็ได้เราก็ใส่เอกลักษณ์ให้เขาไปสักอย่างอีกมุมมองนึงที่ผมใช้ในการหาคาแรคเตอร์สักตัวที่มีความน่าสนใจครับคือเราสังเกตจากคนรอบข้างครับเช่นการไปนั่งอยู่ในห้างครับแล้วเราก็ลองดูว่ามีใครคนนึงที่น่าสนใจเราลองสังเกตเขาว่าท่าทางเขาเป็นยังไงนิสัยเขาจะเป็นยังไงต่อไปหลังเลิกงานเขาจะไปไหนต่อคนแบบนี้เขาจะมีความลับอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าปัญหาที่เขาต้องเจอที่มันประหลาดที่สุดเนี่ยมันจะเป็นอะไรได้อะไรแบบนี้ก็จะทำให้ตัวละครของเราเนี่ยมีเสน่ห์มีความสมจริงต่อยอดเป็นไอเดียเรื่องราวต่อไปครับผมไอเดียที่ดีมันไม่ได้ลอยอยู่ในอากาศครับเราคงเคยได้ยินประโยคที่ว่าศิลปินที่ดีเนี่ยก๊อปปี้แต่ศิลปินที่ยิ่งใหญ่เขาใช้การขโมยครับซึ่งถ้าเราจะวิเคราะห์คำนี้ต่อครับมันก็คงจะเป็นการหยิบจับแรงบันดาลใจบางอย่างจากสิ่งต่างๆรอบตัวที่เราสนใจแล้วก็มาบิดให้เป็นเวอร์ชันของเราครับแรงบันดาลใจเหล่านั้นอาจจะต่างไปจากการแรนดอมที่ผมพูดไปก่อนหน้าแต่เกิดจากการนำแรงบันดาลใจที่มันเป็นงานที่ดีอยู่แล้วมาใช้เช่นการนำภาพวาดที่คนรู้จักกันอยู่แล้วมาต่อยอดให้เป็นเรื่องราวของเราในเวอร์ชันของเราเอง
เหมือนกับวิดีโอโฆษณาตัวนี้ครับที่เขาก็ใช้การคอมโพสิชันเฟรมภาพต่างๆที่มันล้อกับภาพศิลปะชื่อดังเช่นกันหรืออย่างวิดีโอชุดนี้ก็มีความโด่งดังเช่นกันครับที่คนทำวิดีโอนี้เนี่ยเขาได้รวมภาพแรงบันดาลใจที่มาจากภาพวาดแล้วกลายเป็นหนังที่เราชอบกันซึ่งถ้าจะต่อยอดไอเดียที่เป็นการหยิบจับแรงบันดาลใจแบบนี้ต่อไปเนี่ยมันก็สามารถทำได้อีกครับเช่นการนำเรื่องราวที่โด่งดังที่คนรู้จักกันอยู่แล้วมาปรับใหม่ให้เป็นเวอร์ชันที่น่าสนใจมากขึ้นอย่างหนังโรมิโอแอนด์จูเลียตครับในเวอร์ชันที่ลีโอนาร์โดดิคาปิโอเป็นนักแสดงเขาก็ได้ตีความใหม่ครับกับพล็อตเดิมที่เป็นรูปแบบโรมิโอแอนด์จูเลียตแต่ในเซตติ้งเป็นยุคปัจจุบันมากขึ้นหรือการหยิบจับจากนิทานปรัมปรานิทานอีสปต่างๆมาดัดแปลงให้เป็นเวอร์ชันของเราเช่นจะเป็นยังไงถ้าหนูน้อยบวกแดงเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือจะเป็นยังไงถ้าซินเดอเรลล่าอยู่ในยุคไซเบอร์พังหรือการหยิบจับตำนานพื้นบ้านการหยิบจับความเชื่อบางอย่างมาเล่าในเรื่องอันนี้เราก็สังเกตเห็นในหนังหลายๆเรื่องที่ใช้กันครับเทคนิคนี้มันก็ทำให้เรื่องราวบางอย่างที่คนรู้จักอยู่แล้วคนให้ความสนใจอยู่แล้วเนี่ยเกิดการผสมเป็นเรื่องราวใหม่แต่ความท้าทายก็คือจะทำยังไงให้มันดูเป็นการตีความใหม่หรือเป็นการพาโรดี้ที่มันไม่ได้ซ้ำแล้วก็ไม่ได้เป็นการหยิบมาก๊อปปี้แบบตรงไปตรงมาวิธีการคิดงานแบบต่อมาอาจจะมีความแปลกขึ้นเรื่อยๆครับนั่นก็คือการตีความความฝันเช่นเรามีฝันหนึ่งที่มันน่าสนใจครับอาจจะเป็นฝันที่เราตื่นขึ้นมาแล้วเราติดตาไม่ลืมหรือฝันที่เรายังจำได้แม้กระทั่งเราฝันมานานมากแล้วซึ่งถ้าเรารู้สึกกับฝันอะไรแบบนี้ครับผมเชื่อว่ามันจะเป็นฝันที่ดีแน่นอนแม้มันจะไม่ใช่เรื่องดีนะหมายถึงว่ามันเป็นฝันที่สร้างอารมณ์สร้างความรู้สึกบางอย่างกับเราและผมก็เชื่อว่าอารมณ์และความรู้สึกเหล่านั้นเนี่ยมันสามารถส่งต่อไปยังผู้ชมหรือผู้ที่เสพเรื่องราวนั้นได้และมันก็มีฝันหนึ่งครับความฝันนี้มันมาไกลแล้วก็กลายเป็นหนังที่เรารู้จักกันนั่นก็คือคนเหล็กร่วมกับอย่างเจมส์คาเมรอนเนี่ยเขาได้เปิดเผยครับว่าไอเดียของ Terminator เนี่ยมาจากที่เขาป่วยครับช่วงหนึ่งแล้วเขาก็ฝันเกี่ยวกับหุ่นเหล็กที่ลุกขึ้นมาครองโลกเกิดเป็นหนังเรื่อง Terminator หรือคนเหล็กตำนานอโนชวาสเนเกอร์ขึ้นมาอีกไอเดียนึงครับที่เป็นเทคนิคที่นักเขียนแล้วก็คนเขียนบทหนังคนสร้างเรื่องราวเนี่ยเขามักจะใช้กันก็คือการหาไอเดียจากเฮดไลน์หรือพาดหัวข่าวครับเช่นข่าวฆาตกรรมข่าวคนหายข่าวแปลกๆอะไรแบบนี้ครับผมเชื่อว่าบ้านเราเนี่ยจะมีแปลกๆเวียนๆให้เราได้สร้างเป็นเรื่องราวเยอะแยะมากมายเลยแต่ถ้าเราสุ่มหัวข้อข่าวในช่วงวันที่1หรือวันที่16เนี่ยก็น่าจะเป็นข่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์อภินิหารอะไรแบบนี้แล้วก็ตีความเป็นเลขกันต่อวิธีทั้งหมดที่ได้พูดไปก่อนหน้านี้ผมเชื่อว่าเป็นวิธีที่สามารถทำได้เพียงตัวคนเดียวเลยครับแต่อีกเทคนิคนึงที่ผมใช้ตลอดก็คือการ brainstorm หรือการคุยกับเพื่อนครับเพราะว่าการ brainstorm มันจะทำให้เราได้เปิดมุมมองครับเห็นแง่มุมต่างๆที่มันใหม่และหลากหลายมากขึ้นจากการรับฟังคนอื่นแต่เทคนิคที่ผมใช้ในการ brainstorm ที่มันได้ผลเนี่ยก็คือเราต้องไม่ด่วนตัดสินว่าไอเดียไหนมันดีไม่ดีครับลองตั้งโจทย์สักอย่างแล้วลองให้ทุกคนเนี่ยโผล่ออกมาโดยไม่ต้องคิดครับไอเดียที่โผล่ออกมาโดยไม่ต้องคิดเนี่ยแรกๆมันอาจจะเป็นไอเดียที่ฟังดูพิลึกฟังดูไม่ดีแต่เราอาจจะสามารถหยิบจับมาผสมกับไอเดียที่มันตรงโจทย์ไอเดียที่มันคมมากขึ้นมันก็จะทำให้เรื่องราวของเราอาจจะดูน่าสนใจมากขึ้นหรือการกำหนดโจทย์แปลกๆให้กับการ brainstorm เนี่ยมันก็ทำให้การ brainstorm มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับเช่นกำหนดว่าลองคิดเป็นไอเดียแย่ๆที่สุดที่เราคิดออกแล้วโยนให้กันฟังหน่อยเรื่องราวจะเป็นยังไงถ้ามันเกิดขึ้นภายใน1ชั่วโมงหรือแม้กระทั่งลองคิดไอเดียหนังที่ทำได้ภายในเงิน100บาทดูจะเป็นยังไงโจทย์แปลกๆที่ท้าทายแบบนี้ครับมันก็จะทำให้เกิดการเค้นสมองเกิดการโฟกัสจุดแปลกๆอาจจะเกิดเป็นมุมมองใหม่ๆในการเล่าเรื่องมากขึ้นครับและนี่ก็เป็นเทคนิคต่างๆที่ผมเชื่อว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครเนี่ยสามารถหยิบจับเครื่องมือหยิบจับมุมมองเหล่านี้ไปใช้กับการเล่าเรื่องของคุณได้ครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์สามารถพูดคุยแนะนำแล้วก็แชร์แลกเปลี่ยนวิธีการเล่าเรื่องแปลกๆกันได้อีกนะครับถ้าชอบก็เหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขอบคุณที่ติดตามกันมาครับสวัสดีครับผม